ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราเกมCall of Duty Mobileและสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดในตอนนี้ผมกับเพจหลัก Call of Duty Mobile Official เนี่ยก็ได้มีการประกาศในส่วนข้อมูลของปืนใหม่ที่จะมาในซีซั่น13เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าในซีซั่นหน้าผมปืนใหม่ที่จะมาเนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่ปืนเดียวผมแต่จะมาถึง2กระบอกด้วยกันที่เป็นปืนใหม่ก็คอนเฟิร์มแล้วผมว่า2กระบอกนี้เนี่ยจะเข้ามาในช่วงของซีซั่นหน้าแบบแน่นอนเพราะฉะนั้นผมในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาทำความรู้จักกับปืนใหม่ที่จะมาดีกว่าว่ามันคือปืนอะไรมีความสามารถอย่างไรและการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนในเวอร์ชันของ PC ผมก่อนที่มันจะอัปเดตเข้ามาสู่ในภาคของโมบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาทำความรู้จักกับทีละกระบอกกันเลยดีกว่านะก็มาเล่นกับคลิปในวันนี้ผมกระบอกแรกกันก่อนเลยกับปืนปริศนากระบอกแรกปืนกระบอกนี้ผมจากที่ลิงไปหาข้อมูลมาในส่วนของตัวลายชื่อมันเนี่ยและก็ลักษณะของรูปภาพของมันเนี่ยก็ไปตรงกับปืน1กระบอกนั่นก็คือปืน Peacekeeper M2 โดยเมื่อเราทำการเทียบระหว่างของตัวโมเดลของทั้ง2ปืนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าความเหมือนกันนะผมแทบจะ 99% เลยนะเพราะฉะนั้นก็คอนเฟิร์มแล้ว1ในปืนหมายผมจะเป็นปืนกระบอกนี้แบบแน่นอนก็มาทำความรู้จักกันเพิ่มเติมนะโดยสำหรับเจ้าปืน Peacekeeper M2 นี้ผมพี่ลิงจะขอเรียกง่ายๆว่าเป็น MK2 แล้วกันนะต้องบอกกันเลยว่าในส่วนของตัวชื่อของปืนเมื่ออยู่ในภาคของโมบายชื่อปืนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังผมเพราะว่าเพื่อป้องกันการปัญหาของการติดลิขสิทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นในตัวชื่อเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นชื่อมาอีกทีนึงนะโดยเจ้าปืน MK2 นี้ผมจะเป็นปืนตระกูลสาย AR เรียกได้ว่าเป็นปืน AR ใหม่ที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นมาสักพักนึงแล้วผมในภาคโมบายก็หวังว่ามีความเป็นไปได้ว่าในซีซั่นหน้าผมอาจจะเป็นซีซั่นของปืนตระกูลสาย AR กลับมาโลดแล่นอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะในส่วนของดาเมจของตัวปืนตัวปืนผมมีดาเมจประมาณปานกลางก็ไม่ได้แรงมากแต่ก็ไม่ได้เบาผมโดยดาเมจของเฉลี่ยแต่ละนัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ดาเมจด้วยกันนะผมในกรณีที่ยิงในระยะกลางถึงระยะใกล้ก็เอาง่ายๆผมเป็นปืนที่สามารถทัดศัตรูตายได้ด้วยกระสุน4นัดครับผมเป็นขั้นต่ำแต่เกิดเป็นระยะที่ไกลมากขึ้นผมดาเมจของตัวปืนเนี่ยก็จะตกลงก็จะเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมา4นัดก็จะเป็น5นัด6นัดประมาณนั้นตามระยะทางของตัวปืนนะในส่วนของลูกกระสุนของตัวปืนจะมีอยู่ที่ประมาณเริ่มต้น32ครับผมถ้าเกิดว่าใส่แมกกาซีนเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเพิ่มได้ประมาณ45แต่นี่ก็ขึ้นอยู่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นในโหมดไหนด้วยนะในส่วนจุดเด่นของตัวปืนผมถ้าเกิดว่าเป็นในเวอร์ชันของ PC เนี่ยเห็นเขาบอกกันว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวอัปเกรดของตัว HVK30 นะซึ่งพี่ลิงก็ไม่แน่ใจว่าตอนมันอัปเดตเข้ามาเนี่ยสเตตของมันเนี่ยมันจะดีเหมือนกับตัว HVK30 ในเวอร์ชันอัปเกรดหรือเปล่าแต่จากที่พี่ลิงดูลักษณะคร่าวๆของตัวปืนเนี่ยตัวปืนเนี่ยค่อนข้างมีความเร็วในการลั่นกระสุนที่ค่อนข้างเร็วมากครับผมเป็นปืน AR 1กระบอกที่มีความเร็วในการลั่นเนี่ยใกล้เคียงกับ AK117 ถ้าเกิดว่าเราจะสามารถจ่ายกระสุนได้ค่อนข้างเร็วนั่นก็เลยทำให้ปืนกระบอกนี้ผมสามารถฆ่าศัตรูตาได้ค่อนข้างไวผมไม่แน่นะความเร็วของการฆ่าเนี่ยอาจจะสามารถยิงต่อกรกับเฟเนตในระยะกลางหรือระยะใกล้ได้เลยผมแต่ในส่วนนี้เนี่ยเราต้องรอลุ้นกันทีดินต่อตัวปืนเนี่ยอัปเดตเข้ามาภายในเกมจุดเด่นถัดมาผมตัวปืนเนี่ยเป็นปืนที่เล่นง่ายครับผมบอกเลยว่าเล่นง่ายจริงๆในเวอร์ชันของ PC ผมเพราะสังเกตจากในคลิปตัวอย่างเนี่ยเป้ายิงระยะไกลเนี่ยตัวปืนเนี่ยโคตรนิ่งครับผมความนิ่งของมันเนี่ยมีความใกล้เคียงกับตัว ICR1 เลยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยิงไม่แม่นมือใหม่กำลังหาปืนดีๆแรงเนี่ยบอกเลยว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยน่าจับมาใช้งานในแพทนี้นะโดยเฉพาะในแพทนี้เนี่ยที่เน้นการยิงระยะกลางถึงระยะใกล้เป็นหลักเพื่อยิงต่อกรกับตัวเฟเนตนะและนอกจากนั้นเนี่ยจุดเด่นของตัวปืนนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งอย่างครับผมก็คือของปรับแต่งที่มีอุปกรณ์เพิ่มดาเมจได้ถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากในภาคของ PC นะเพราะฉะนั้นน่ะโมบายผมก็น่าจะมีลักษณะทรงเดียวกันก็คือมีความสามารถในการปรับแต่งอย่างเช่นตัวซองแมกกาซีนตัวใหม่ที่เมื่อเราใส่ไปแล้วผมจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวปืนได้อย่างตัวปืน DR-Kit-Head อะไรพวกนี้เนี่ยก็สังเกตว่ากระสุน OTM เนี่ยของ DR-Kit-Head เนี่ยมันดีมากเลยผมถ้าเกิดว่ามันอยู่กับตัวนี้ด้วยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ายิงเร็วยิงแรงแม่นยำนี่อาจจะเป็นปืนเมตาในแพทต่อไปเลยก็ได้นะแล้วก็สุดท้ายสำหรับเจ้าปืน MK2 นี้ผมโดยรวมพี่ลิงมองแล้วว่าเป็นปืน AR กระบอกถัดไปที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจมากเพราะว่ามันดูสเตตแล้วเนี่ยเฮ้ยสเตตมันยิงแรงยิงเร็วแล้วก็ดาเมจอยู่ในเกณฑ์โอเคผมถ้าเกิดว่ามันเหมือนเนี่ยแล้วก็สำเนามาจากใน PC เนี่ยมันก็จะเป็นปืน OP อีก1กระบอกเลยผมถึงช่วงนึงเลยนะเพราะว่าในช่วงของ Call of Duty Black Ops ภาค 3เนี่ยตอนปืนกระบอกนี้มาใหม่ๆเนี่ยมันก็ OP อยู่หลายเดือนพอสมควรนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเอาสเตตมาจริงๆแล้วเข้าโมบายเนี่ยมันก็น่าจะ OP แล้วก็กดเฟเนตได้ในระยะนึงเลยนะและก็ข่าวผมสำหรับการสปอยรีวิว1ในปืนกระบอกใหม่ที่จะมาในแบทเทิลพาสซีซั่น13ของผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงสำหรับเจ้าปืน MK2 นี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ลิงก์ได้ที่ข้างล่างดีสคริปชั่นนั่นเองเนาะ
และสำหรับปืนใหม่อีกหนึ่งกระบอกเนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงจะขอยกยอดไปทำคลิปหน้าแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะมีอะไรพูดถึงกันค่อนข้างเยอะพอสมควรและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้สปอยก่อนใครแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทาง Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกับผมก็ไปแล้วและก่อนจากกันไปผมพี่ลิงก็จะทิ้งแนวทางการเล่นของผมในเวอร์ชั่นของ PC ให้ดูแบบคร่าวๆว่าสไตล์ตัวปืนเนี่ยมันเป็นยังไงเล่นยังไงแนววิถีกระสุนเป็นยังไงแล้วก็สไตล์การบุกเนี่ยเป็นยังไงนั่นเองนะก็สามารถดูกันได้นะTo out the door, then you have magic.